ถ้าภาพยนตร์อ่ะเป็นถ้ารับบทเป็นพระเอกครับจะเป็นเรื่องที่2ครับแล้วก็จะมีก่อนหน้านี้มีเล่นซัพพอร์ตมา2เรื่องเหมือนกันครับในเรื่องนี้รับบทเป็นอะไรครับในเรื่องนี้รับบทเป็นเกาครับเกาก็เป็นชื่อเล่นครับชื่อจริงชื่อภูเขาบินไกลครับเป็นนักสปอร์ตสแต็กกิ้งครับครับต้องฝึกสปอร์ตสแต็กกิ้งจริงๆเลยไหมฝึกนานไหมครับก็ฝึกจริงๆครับแล้วก็ช่วงที่เตรียมตัวครับก็พยายามปรับรูทีนชีวิตให้คล้ายกับนักกีฬาให้ได้มากที่สุดเท่าที่พอจะทำได้ครับซ้อมเช้า2ชั่วโมงกลางวันเย็นอะไรเงี้ยครับก็พยายามทำตรงนั้นด้วยครับตื่นเต้นไหมครับเรื่องนี้ได้ประกบกับยาย่าอุรัสยาเล่าให้ฟังหน่อย จริงๆอาจจะไม่ใช่คำว่าตื่นเต้นครับหมายถึงว่าผมเราก็มีการเตรียมตัวก่อนเพราะเหมือนรู้อยู่แล้วว่าแบบเหมือนมาตรฐานงานพี่ย่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาสูงมากๆอยู่แล้วเงี้ยทีนี้มันก็เป็นอาจจะเป็นความกดดันในตัวเองมากกว่าครับที่แบบโอเคเราต้องทำงานคู่กับพี่ย่าเงี้ยก็ต้องทำให้มันดีออกมาดีครับตันนะเวลาตอนต้องเล่นนะเนาะใช่ครับแล้วแบบพอเรายังไม่ได้คล่องซะทีเดียวแบบบางทีอารมณ์ถูกแก้วผิดอ่ะครับพี่ๆยังอยู่กันหรือเปล่าในพี่สื่อมวลชนอยู่นะครับโอเคงั้นเราถามต่อเลยนะครับสัมภาษณ์คุณนัทนะครับความรู้สึกที่ได้มารับการติดอ๋อไม่ใช่ขออภัยครับความรู้สึกที่ได้รับการติดต่อในการเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้รู้สึกไงบ้างครับจริงๆมันรู้สึกไปทีละขั้นครับเหมือนตอนแรกเราก็โดนเรียกไปแคสปกติก็รู้แค่ว่าเป็นหนังพี่เต๋อเนี่ยแล้วพอเริ่มมีการเรียกกลับไปแล้วมีคอลแบ็กครั้งที่3ครั้งที่4อะไรครับก็เริ่มรู้มิติที่มากขึ้นของหนังตอนนั้นเริ่มตื่นเต้นแล้วเพราะรู้ว่าอาจจะต้องร่วมงานกับนักแสดงที่แบบเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศอะไรครับก็เลยความกดดันน่ะเริ่มขึ้นจากตอนนั้นเลยครับครับขึ้นแท่นเป็นพระเอกเต็มตัวกดดันกับบทบาทมากแค่ไหนครับจริงๆในแง่แสดงเราก็ค่อยๆทำไปเท่าที่ทำได้ครับตอนถ่ายถ้าจะกดดันน่ะกดดันหลังจากนั้นมากกว่าอย่างตอนนี้กดดันละอยู่ๆก็นั่งคนเดียวบนเวทีเนี่ยผ่อนคลายครับผ่อนคลายสบายๆเนี่ยแต่ในหนังก็กดดันเพราะว่าบทบาทที่ได้รับครับผมนะครับถือเป็นครั้งแรกไหมครับที่ได้ร่วมงานกับพี่เต๋อแล้วมีการเตรียมตัวไงบ้างครับครั้งแรกครับครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับพี่เต๋อวิธีการเตรียมตัวของผมก็คือถามเพื่อนๆนักแสดงที่เคยร่วมงานกับแกถามคุณทูศิราชคุณเบนจามินอะไรเงี้ยก็คือเป็นที่เป็นเพื่อนๆกันแล้วก็จะทุกคนก็จะมีมุมมองเกี่ยวกับพี่เต๋อแบบนึงช่วงที่แกทำหนังได้แบบค่อนข้างเป็นเฮฟวี่ดราม่าเป็นสโลว์เบิร์นอะไรพวกนั้นอะแล้วก็พอมาเจอจริงๆก็คือเหมือนเก้าอี้หงายหลังล้มไปเลยครับเพราะไม่เหมือนกับที่โดนบีฟมาเลยครับครับเพราะว่ามันคนละเรื่องกันเลยคนละเรื่องแบบเพราะเรื่องนี้มันจะเร็วๆหน่อยใช่ครับครับผมนะฮะคาแรคเตอร์ตัวละครกับตัวจริงมันมีอะไรใกล้เคียงหรือแตกต่างกันบ้างไหมครับเรื่องแรกที่ผมเริ่มรู้สึกรีเลทกับเกาได้ครับคือเป็นเรื่องความการหมกมุ่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพิเศษโดยที่บางทีเราอาจจะพอเราหมกมุ่นมากๆเราลืมคิดถึงผลกระทบรอบๆอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นพอยต์แรกที่เรารู้สึกว่าอันนี้มีความคล้ายกันอยู่ครับแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆไปตามบทไปเรื่อยๆครับครับชีวิตจริงคุณหมกมุ่นเรื่องอะไรครับ มาถึงเรียนกันเราเปลี่ยนคำว่าหมกมุ่นเป็นสนใจ น่าผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับเนี่ยการร่วมงานกับย่าย่าเป็นไงบ้างครับความน่ารักเบื้องหลังการถ่ายทำจริงๆผมรู้สึกโชคดีมากเลยนะครับที่แบบเหมือนพี่ย่าเขาชิลมากในกองอะไรครับตั้งแต่ครั้งแรกที่อ่านบทด้วยกันเลยก็รับรู้ได้ว่าแบบเฮ้ยเขาเป็นคนชิลมากแล้วไอ้ความชิลเนี่ยผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับเพราะว่าในเรื่องเราก็ต้องเล่นเป็นแฟนกันมีความสัมพันธ์ที่มันมีเลเยอร์อะไรเงี้ยครับก็ตั้งแต่วันแรกเลยมันมีความสบายเกิดขึ้นทุกอย่างมันก็ง่ายครับก็หายไวๆครับหายไวๆครับครับงานแสดงถือว่านัทเนี่ยเป็นนักแสดงที่น่าจับตามองทั้งเรื่องของฝีมือผลงานที่ผ่านมาระหว่างงานออกแบบและงานในวงการมีแพชชั่นกับด้านไหนมากกว่ากันครับเท่ากันเลยครับเท่ากันอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับคือผมอาจจะต้องการทั้ง2อย่างหมายถึงว่าสมมติช่วงไหนที่เราล้าจากการแสดงเราก็ยังมีสตูดิโอเล็กๆของเราที่เราโดดหนีไปได้ช่วงไหนที่เราอาจจะ
ล้ากับการเขียนแบบการดีไซน์เราก็ยังมีโลกแสดงที่เรากระโดดสลับไปสลับมาได้ครับมันสามารถเชื่อมต่อกันได้นั่นเองนะครับหลายคนมองว่าคุณเป็นหนุ่มติสนะฮะตัวตนที่แท้จริงคุณเป็นยังไงครับผมตองครับไม่ติสแต่ตองนะครับสั้นๆเลยนะครับมีความฝันในวงการอยากไปสุดในทางไหนอยากทำอะไรครับจริงๆอยากค่อยๆแสดงไปเรื่อยๆจนแก่ครับ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 แล้วก็แก่แล้วก็ยังแสดงได้ครับครับนะฮะสาวๆยกให้เราเนี่ยเป็นหนุ่มในฝันเสน่ห์ของเราอยู่ตรงไหนครับอันนี้ใครบอกสาวๆอ่ะครับอ๋อสาวๆก็ต้องไปถามสาวๆครับครับผมไม่แน่ใจครับผมว่าผมปกติมากๆครับครับอาจจะเป็นที่ตาคุณหรือเปล่านะครับผมตาตี่เหรอครับก็ตาตี่แต่มีเสน่ห์ครับแต่ถ้าเกิดเป็นสาวสาวสาวเนี่ยอันนั้นไว้ให้เขามาถามนะครับ ครับ พี่ก็บอกว่าเร่งแล้วเดี๋ยวงานไม่ทัน นะฮะหลายๆผลงานของเราครับได้ไปฉายที่จีนมีงานต่างประเทศเข้ามาบ้างไหมครับจริงๆล่าสุดเราเพิ่งร่วมงานกับ HBO Asia ไปครับก็รู้สึกดีครับเพราะว่ามันเหมือนถ้ามองแบบส่วนตัวนิดนึงก็รู้สึกว่าตัวเองก้าวหน้าขึ้นไปอีกนิดนึงครับครับในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมหนังไทยนัดคิดว่าวงการหนังไทยมีเอกลักษณ์อะไรที่ไม่เหมือนประเทศอื่นครับถ้าคิดไวๆเลยมันก็อาจจะเริ่มต้นจากภาษาก่อนเรามีภาษามีวัฒนธรรมของเราเองเนี่ยแล้วผมเชื่อมาตลอดว่าเซนเรื่องความคอมเมดี้หรือความโรแมนติกบางอย่างเราก็มีเอกลักษณ์มากๆครับดังนั้นมันสำหรับผมนะมันชัดมากว่าเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่โตมากับหนังไทยตั้งแต่ยุคมหาลัยเหมืองแร่อะไรไล่มาเรื่อยๆอะไรเงี้ยดังนั้นผมรู้สึกว่าเราเห็นชัดอยู่แล้วสำหรับตัวผมว่าหนังไทยมีเอกลักษณ์พิเศษเนี่ยครับครับบทเรียนที่ได้จากความใจเร็วที่เจอในชีวิตและสังคมทุกวันนี้บทหมายความยังไงนะครับบทเรียนที่คุณได้จากความใจเร็วที่ได้เจอในชีวิตและสังคมทุกวันนี้ใจเร็วในที่นี้อาจจะเป็นการตัดสินใจที่รวดเร็วครับหรืออะไรก็ได้ครับก็ส่วนมากขับรถเร็วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ถ้าขับรถเร็วก็น่าจะโดนใบสั่งครับแต่ครับผมไม่ค่อยรู้ว่าผมเป็นคนค่อนข้างช้าเหมือนกันก็เลยไม่ค่อยเร็วแต่ถ้าสมมติว่าให้คิดไวๆก็อาจจะต้องรับผิดชอบตัดสินใจอะไรไปก็ต้องรับผิดชอบครับในฐานะนักแสดงวัดความสำเร็จจากอะไรโหแล้วก็มันมีต่อนะครับครับอ่านต่อเลยนะครับในฐานะนักแสดงวัดความสำเร็จจากอะไรจากการก้าวข้ามบางอย่างจากตัวละครที่สวมหรือแค่ได้ถ่ายทอดตัวหรือแค่ได้ถ่ายทอดตัวละครนั้นอย่างที่ตั้งใจก็พอแล้วหรืออย่างไรในมุมมองของคุณติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ